สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินค่ะวันนี้นะคะพบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะและผมป้างเชิญสารศรีสัจจังครับวันนี้นะคะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ฝากน้องป้างกันด้วยค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยถูกยุบไปแต่ทีนี้เนี่ยมีชาวบ้านค่ะร่วมมือร่วมใจกันออกแบบการเรียนการสอนนะคะที่ชื่อว่าวิชาป่าจ่าค่ะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักเรียนรู้การวิเคราะห์รวมไปถึงเด็กๆเองก็มีการรู้จักธรรมชาติในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือมีการวิเคราะห์นำวิชาเหล่านี้นะคะไปสร้างเป็นรายได้แล้วก็เป็นอาชีพได้อีกด้วยค่ะนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการทำผ้ามัดย้อมด้วยลูกจากที่เด็กกำลังต้มในกระทะใบใหญ่เป็นหนึ่งในวิชาป่าจากที่ครูอาสาชาวบ้านซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาร่วมมือร่วมใจช่วยการบูรณาการขึ้นครับทำให้ป่าจากที่มีอยู่มากกลายเป็นวิชาที่แสนสนุกให้กับเด็กๆแถมยังมีรายได้เป็นเงินออมให้กับเด็กๆอีกด้วยครับมาโรงเรียนมาทำอะไรบ้างคะมาทำผ้ามัดย้อมค่ะผ้ามัดย้อมทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแรกเอาน้ำเปล่าแล้วก็ต้องแล้วก็เอาลูกจากไปเราก็พยายามให้เด็กๆเนี่ยมองสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนว่าเขาจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่ว่าเรายกตัวอย่างป่าจากก็คือว่าเราจะให้เด็กเนี่ยทำผังความคิดว่าป่าจากของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างเช่นทำผ้ามัดย้อมสร้างให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่เขามีอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการสร้างรายได้การสร้างอาชีพสมมติว่าถ้าเขาต้องอยู่ในชุมชนในอนาคตนี้ค่ะเขาก็จะมีทางเลือกของอาชีพโรงเรียนวัดประสิทธารามซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบในปี2560แต่มีการนำชุมชนศิษย์เก่าและภาคประชาสังคมร่วมกันเปิดทำการสอนและยื่นหนังสือไปยังกระทรวงการศึกษาเพื่อให้เปิดทำการได้อีกครั้งเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจนปัจจุบันมีสถานะเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียนบ้านคลองสุขมีนักเรียนจากเดิม10กว่าคนตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ50คนณตอนนี้จุดแข็งของที่นี่นะครับถึงแม้ว่าสถานะเป็นห้องเรียนหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดแข็งของที่นี่นะครับคือชุมชนมีส่วนร่วมก็คือร่วมได้ทุกอย่างที่เป็นการพัฒนาเด็กชาวบ้านมีจิตอาสาเข้ามาช่วยสอนเด็กซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาครูขาดสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสถ้าสมมติว่าโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันถูกยุบลงไปอะค่ะเขาก็มีทางเลือกไม่มากค่ะสำหรับการที่เขาจะเรียนวันนี้ก็ในสังคมวงกว้างก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้บนฐานชุมชนอย่างเงี้ยมากขึ้นปัจจุบันชุมชนกำลังพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นิเวศบูรณาการภูมินิเวศป่าจากเพื่อการสร้างอาชีพครับให้เกิดแผนที่มีตัวชี้วัดเพื่อเทียบเคียงแผนการศึกษาชาติที่สามารถบูรณาการได้เกือบทุกวิชาเรียกได้ว่าวิชาป่าจากเนี่ยเท่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีการสอนให้เด็กเนี่ยคิดวิเคราะห์นำสิ่งของที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาสร้างให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญก็คือเด็กเนี่ยนำไปสร้างเป็นรายได้เลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้อีกด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกดีใจก็คือเด็กๆในชุมชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะเข้ามาสนใจในเรื่องนี้จากหลัก10คนตอนนี้ก็50คนซึ่งจริงๆเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วยนะครับเรื่องราวต่อมาครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นมาก่อนผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะค่ะเพิ่งรู้จักจากที่นี่แหละครับกับอาชีพคนร่อนหินร่อนอย่างเงี้ยเหรอคะเคยเห็นแต่ร่อนทองร่อนเพชรร่อนพลอยเขาบอกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ลำเซบายจังหวัดอุบลราชธานีเขาทำมากว่า10ปีแล้วที่สำคัญสร้างรายได้เป็นอย่างดีครับทำอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันหน่อยครับอาชีพร่อนหินกรวดในลำเซบายมีมาหลาย10ปีแล้วเช่นเดียวกับสมคิดทวีสุขชาวบ้านบ้านนาทุ่งมั่งตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ยึดอาชีพนี้มามากกว่า20ปีแล้ววันแต่ประมาณ20นี่ล่ะอายุ20ปีไปกับหมู่เฮานี่ล่ะมันบ่มีบ่อนเลือกบ่มีสิเลือกมันมีงานเฮ็ดก็เลยเฮ็ดเป็นแนวนี้นะอันนี้หินประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่ในทุกที่ของลำน้ำซึ่งเขาต้องพายเรือตามหาโดยใช้ไม้ไผ่เล็กๆอย่างลงพื้นและสังเกตจากเสียงที่กระทบปลายไม้จากนั้นจึงดำลงไปสำรวจเมื่อแน่ใจว่ามีหินและน้ำไม่ลึกมากเกินไปเขาจะดำลงไปพร้อมกับตะแกรงที่ชาวบ้านเรียกว่าขึงจากนั้นใช้มือหรือจอบกวาดเอาหินปนทรายใส่ตะแกรงขึ้นมา
ต้องร่อนตะแกรงบริเวณที่น้ำตื้นระดับเอวเพราะถ้าลึกกว่านั้นจะทำได้ยากโดยทรายจะลอดรูตะแกรงลงไปเหลือไว้เพียงก้อนหินเท่านั้นแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ5นาทีปกติเขาใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้หินเต็มลำเรือแล้วขึ้นอยู่กับว่าไปเจอแหล่งหินที่มีมากหรือน้อยซึ่งหลังจากนี้เขาจะนำขึ้นไปพักไว้บนริมฝั่งเพื่อเตรียมขายโดยขายในราคาปี๊บละ14บาทซึ่งสร้างรายได้ให้เขาประมาณเดือนละ 20,000 บาทปัจจุบันคนทำอาชีพร่อนหินในพื้นที่เหลือเพียง 3-4 คนเท่านั้นและกำลังลดลงไปเรื่อยๆแม้รายได้จะดีก็ตามส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันเป็นงานที่หนักต้องใช้กำลังทุกขั้นตอนและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของลำเซบายหลายปีก่อนมีการดูดทรายในลำน้ำแห่งนี้อย่างหนักจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างและระบบนิเวศของลำน้ำตลิ่งเริ่มทรุดแม่น้ำทั้งกว้างและลึกขึ้นส่งผลกระทบต่อคนร่อนหินที่ไม่สามารถร่อนในน้ำลึกได้เจ้ตะกี้มันมาสิแคบกว่านี้ป่านนี้ฟังพังไปเรื่อยพอมันเลือกลงเด้ดูดลงลงเลือกลงไปบ้านพังฟังหนังกับพังลงมานะพังลงไปเลยเหมือนทรายเนี่ยมันก็จะมีการไหลเลื่อนมาทดแทนกันตลอดเวลาแต่ว่าการใช้เท่านั้นเองว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันสมดุลระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเอาออกไปใช้ประโยชน์ไอ้นี่อันนี้หลักการตัวนี้เนาะโดยจะใช้หลักการตัวนี้แต่ว่าตัวทรัพยากรหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีการดูแลรักษาโอกาสที่มันจะเสื่อมโทรมเนี่ยสูงกว่าที่อื่นเลยอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเลยปัจจุบันสังคมชนบทอีสานเริ่มมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ทั้งใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไปพร้อมกันจึงมีน้อยลงปล่อยให้กลุ่มนายทุนเข้าแสวงหาผลประโยชน์แบบไร้ขีดจำกัดถือเป็นความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียสมบัติของบรรพบุรุษที่ไม่อาจรักษามันไว้ได้อีกต่อไปโอ้ถือเป็นอาชีพใหม่ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับรายได้ก็ดีเหมือนกันนะครับปี๊บนึง14บาทเขาบอกว่าหน่อๆเดือนนึงนะประมาณสัก 20,000 ว่าอย่างนั้นรายได้ดีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องฝากกันด้วยนะครับเรื่องของวิถีชีวิตที่เรานำเสนอนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องคำนึงถึงหลักความสมดุลด้วยเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีในอนาคตนะครับค่ะคือชอบตรงที่เขาเอาไม้ไผ่นี่แหละไปกระทุ้งในน้ำไงเพื่อดูว่าหินเนี่ยอยู่ในน้ำลึกหรือว่าน้ำตื้นครับถ้าอยู่ในน้ำตื้นเนี่ยก็พอจะดำลงไปได้ก็ดำลงไปเก็บหินมาล่อนได้นะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกนะครับรับชมออนไลน์ผ่านทางแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือได้ทางเว็บไซต์ www.altv.tv นะครับส่วนทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็ /ALTV4 มีข้อคิดเห็นคำแนะนำส่งมาบอกกันได้ผ่านทางอีเมลเลยครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะที่ Have a News Day @altv.tv ค่ะหรือเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE ก็ได้นะคะแอดเข้ามาเลยค่ะที่ALTV4 ค่ะและในช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะ Have a wonderful day ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ